มาจอดแรกจุนอัพซีรีส์3สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ This It จาก Channel ครับคลิปนี้เราก็จะมาแกะกล่องมาจอดแรกจุนอัพนะครับสำหรับรถจุนอัพก็ดำเนินมาถึงซีรีส์3แล้วครับกับคอนเซปต์ครับนีออนเอฟเฟคครับสีสันสุดสวยครับซีรีส์3ก็จะมาในราคากล่องละ220บาทนะครับเราก็ตามคอนเซปต์ครับไฟด์อัลต้าแลวันมาดูกันว่ากล่องนี้จะได้รถอะไรครับไปดูกันเลยครับแกะตรงนี้เลยครับครับสำหรับซีรีส์3ก็จะไม่มีที่ล็อกที่หมุนตรงนี้แล้วครับเหมือนซีรีส์1และ2เพราะฉะนั้นเวลาแกะก็ระวังหล่นมาอย่างนี้นะครับเรามาลุ้นกันดีกว่าครับฟังเสียงครับเผื่อใช้เดาได้ว่าจะได้รถอะไรและนี่คืออัลต้าแลครับไปที่อัลต้าแลวันครับเจอแล้วครับมาดูหน่อยครับสวยงามครับสีเหลืองครับด้านข้างครับบริสเทียนครับแล้วก็จูนอัพตามด้วยมิชลินครับตรงนี้โอ้โหปกตินี่ไม่มีบอกนะครับตรงนี้บอกซีรีส์3เลยครับล้อสีชมพูครับและถ้าเราไม่รู้ว่ารถรุ่นนี้ยี่ห้ออะไรครับใต้ท้องรถมีบอกครับ Nissan Z ครับ BK260922 ครับตัวรถเป็นสีเหลืองครับโอ้โหมือสั่นเลยครับสีชมพูครับล้อแม็กข้างหน้าครับกระโปรงเหลืองตามด้วยตัวหนังสือครับจูนอัพมิชลินแล้วก็นิสสันครับกระจกสีส้มครับเปิดประตูได้ครับภายในครับสีชมพูครับพวงมาลัยซ้ายท้ายครับโลโก้นิสสันและตัวแซดครับครับโอ้โหสวยงามครับและกล่องก็จะให้เหรียญมาครับอันนี้ก็คืออัลต้าแลครับเป็นก็จะบอกหมวดหมู่ของรถที่เราได้แต่ละกล่องนะครับว่าอยู่ในหมวดหมู่ไหนตัวนี้ก็เป็นอัลต้าแลคือตัวท็อปนะครับว่าง่ายที่กล่องครับรหัสครับ FNS ครับชุดแต่งผมก็จะไม่ขีดนะครับชุดแต่งฝั่งนี้เป็นล้อยางกับสติ๊กเกอร์ครับอีกฝั่งเป็นเกราะครับสีชมพูเดี๋ยวเราลองจูนอัพปรับแต่งในแบบที่เราต้องการครับนี่ครับเกราะด้านล่างและด้านข้างครับเราก็มาใส่ล้อยางนะครับ4ล้อนี่ครับเรียบร้อยครับจูนอัพเรียบร้อยแล้วครับลองเข็นดูหน่อยครับแหมอัลต้าแลวันครับปั๊บเข้าให้ครับแล้วนี่คือมาจอดแรกจูนอัพ3มากับคอนเซปต์นีออนเอฟเฟคและรถอัลต้าแลก่อนจากกันไปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ